สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมานี่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นเว็บเคนเหรียญนั่นเองนะครับผมก็เป็นเว็บเคนที่สำหรับมือใหม่นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเคนที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้เหรียญไวแล้วก็อย่างนึงคือสามารถถอนเข้ากระเป๋าได้ทันทีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับเว็บที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆก็คือจะเป็นเว็บตัวนี้เลยนะครับ viaprocess.com นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้ลงไปอัปเดตหลายรอบแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างคือที่ผมมาอัปเดตบ่อยๆเพราะว่าจะยังให้ชัวร์อยู่นะครับว่าเว็บนี้มันยังสามารถจ่ายอยู่แล้วก็ยังสามารถเคลมได้อยู่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับก็จะเคลมตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมมาดูวิธีการรับเหรียญกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวิธีการถอนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายคลิปนะครับผมโอเคก็อันนี้คือเขาจะมีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นิดนึงนะครับผมก็คือในส่วนของนี่นะครับผมเป็นงานนะครับงานต่างๆที่เขาได้ขึ้นมานะครับใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับก็ลองเข้าไปทำตรงนี้ดูนะครับมันจะมีบอกเกี่ยวกับพวกรายละเอียดต่างๆนะครับที่ให้เราเข้าไปทำนะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับให้เราไปเข้าร่วม Telegram อะไรประมาณนี้นะครับ Telegram นี่ครับ Telegram กลุ่มจอนนะครับผมพอเข้าร่วมเสร็จแล้วก็สมมติเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็กด Telegram จอนตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเห็นไหมนะครับเขาก็จะมีสเต็ปบอกแบบนี้นะครับให้เข้ากลุ่มนี้นะครับให้เข้ากลุ่มนี้พอเข้า2กลุ่มเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เพื่อนๆ นะครับสแนปช็อตนะครับหรือว่าแคปหน้าจอนะครับรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่นะก็คือแต่ก่อนจะเป็นแคปหน้าจอให้ดูรูปนะครับก็คือตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้เพื่อนๆ นะครับใช้ชื่อ Telegram กรอกลงไปได้เลยนะครับเขาก็จะไปเช็คในส่วนของกลุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับผมพอกดเสร็จแล้วก็กด submit ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกด submit ปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นตรงนี้your submission ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าขึ้น status pending หรือว่าตรวจสอบนะครับตรงนี้ของเพื่อนก็จะขึ้นแถบงานของเมื่อกี้นี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าสมมุติว่า approve เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อนเข้ามาดูตรงนี้นะครับกด approveเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอย่างผมไปติดตามแฟนเพจนะผมก็ได้ประมาณ300เหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็มาดูในส่วนต่อไปนะครับ PDC ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับผมก็เหมือนกับดูให้ครบเวลาเขาแล้วเขาก็จะได้ให้เหรียญเรามานั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นผมดู5วินาทีนะครับผมจะได้22เหรียญนะครับผมก็กดวิวเข้าไปเลยเขาก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะอยู่หน้านี้ประมาณ5วินาทีนะครับให้เรานับแยกไว้นะครับผมพอรู้สึกว่าครบแล้วนะครับก็ให้ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นพวกแคปชั่นรูปภาพมาให้นะตอนนี้ก็จะเป็นแคปชั่นรูปภาพเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่มีการอัปเดตใดๆขึ้นมานะครับก็เลือกตัวที่แตกต่างจากเพื่อนหรือว่าตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็คือคอปเตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนแบบนี้นะครับมันจะมีเลื่อนแบบนี้นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เจอนะครับก็คือไปเลื่อนหน้าอื่นนะครับต้องเลื่อนในช่องนี้นะครับในช่องนี้ทั้งหมดเลยเลื่อนไปเลื่อนมาก็จะเจอตัวของ Verify ตรงนี้นะครับกด Verify ได้เลยเขาก็จะให้เหรียญแบบนี้เรามาเขียวๆแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่2ช่องนะครับก็คือจะเป็นช่องตัวนี้กับช่องตัวนี้นะครับผมก็เขาจะรีให้ทุกวันครับทุก7โมงหรือ8โมงเช้าของประเทศไทยนะครับก็ทำให้หมดได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของช็อตลิงก์ตรงนี้ตรงนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับใครที่เป็นคุยตามเก่าก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าช็อตลิงก์นะครับเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดแล้วนะครับซึ่งผมก็บางตัวก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูสักตัวนึงนะครับก็สมมติว่าตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้กันกดเข้าไปเลยนะครับที่ทำยากนะครับเขาก็จะมีผลตอบแทนให้เหมือนกันนะก็คือให้เยอะกว่าพวก PDC หรือว่าพวกที่แบบ Forset นะครับเพราะว่ามันทำยากนั่นเองนะครับก็ติ๊กไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็กด Continue ไปเลยแล้วก็รอประมาณ10วินะครับ
พอครบแล้วนะครับก็กดคำว่า get link ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดแล้วนะครับก็เขาจะขึ้นเหรียญแบบนี้ให้เรานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวไหนที่ยากก็อาจจะข้ามไปนะครับแล้วก็ไปทำในส่วนอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างเสียเวลามากๆเลยนะครับสำหรับตัวชลิงแต่ใครที่ทำเป็นแล้วเซียนแล้วอะไรประมาณนี้สามารถทำได้หมดเลยเพราะว่าเขาให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวฟอร์เซตตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยฟอร์เซตตรงนี้ก็จะเป็นการเคลมทุกๆ3นาทีนะครับครั้งละประมาณ50เหรียญนะครับแล้วก็จะมีให้เคลมนะครับประมาณ 1,000 ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้เราแก้แคปชั่นตัวเลขนะครับผม4 30นะครับ4ตรงนี้นะครับ4มันก็จะเด้งไปมาก็ไม่เป็นไรนะก็ปิดไปนะ4 30แล้วก็มาเลื่อนหาตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็กด verify ตรงนี้นะครับสีฟ้าๆตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะให้เหรียญด้านล่างครับเขาจะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคผมเป็นหวัดนิดหน่อยนะขอบคออภัยด้วยนะครับผมเสียงมันอาจจะอู้ๆนิดนึงครับมาดูในส่วนต่อไปนะก็คือจะเป็นในส่วนของชาเลนจ์ตรงนี้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับผมถ้าใครทำครบเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นเราทำ TDC ครบ10ครั้งนะครับเราก็จะได้รับเหรียญ150เหรียญตรงนี้นะครับจะเป็นเควสประจำวันนะครับเขาจะรีให้ทุกวันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลองไล่ทำกันดูนะครับโอเคทีนี้นะมาดูในส่วนต่อไปก็คือเดลี่โบนัสตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นการรับโบนัสประจำวันนั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มใครที่ยังไม่เคยรับก็คือเราต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ไปทุกวันนะครับก็คือทุกวันทุก7โมงเช้านะครับของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรารับครั้งแรกแล้วนะครับวันถัดไปก็จะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ขาดล็อกอินไป1วันนะครับสมมุติว่าผมล็อกอินไปถึงวันที่2แล้วนะครับวันที่3ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับก็เขาก็จะเริ่มเป็นศูนย์ใหม่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัตราการรับรางวัลก็จะให้เรทประมาณนี้เลยนะครับกดเคลมได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนเยอะเลื่อนลงมาด้านล่างนะกดคำว่าเคลมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะได้รับเหรียญแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ตรงนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าครบ7วันแล้วนะครับเพื่อนๆ เขาก็จะค้างอยู่ที่วันที่7แล้วก็สามารถล็อกอินตรงนี้ทุกวันได้เลยนะเป็นวันที่7แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์การเคลมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ 3% จากการเคลมทั้งหมดนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้นะมาดูในส่วนของการถอนนะครับผมไปดูที่วิดดอตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะแจกเหรียญTRX นะครับวันนี้ผมก็เลยจะถอน TRX นะครับผมก็วิธีการถอนก็คือให้เพื่อนนะครับต้องมีกระเป๋า Faucet Pay ก่อนเพราะว่าเขาผูกกับกระเป๋า Faucet Pay ไว้นั่นเองนะครับผมก็หน้าตาจะประมาณนี้หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงคือสำคัญเลยนะก็ต้องใช้อีเมลนะครับที่เราสมัคร Faucet Pay นะครับไปสมัครเว็บไซต์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้ตรงกันนะถ้าไม่ตรงกันปุ๊บเขาก็จะอาจจะให้ถอนนะแต่ต่อไปก็อาจจะโดนแบนได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ตรง Wallet ตรงนี้ก็ใส่อีเมลเรานะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจำนวนเหรียญที่เราถอนนะครับขั้นต่ำรู้สึกว่าจะเป็น150เหรียญนะก็คือเคลม1ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ติ๊กตรงที่เหรียญที่เราจะถอนนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมมาแก้แคปชั่นรูปภาพอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดคำว่าวิดดอตรงนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยว่าสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าก็เขาบอกว่าได้ส่งตัวเหรียญ TRX นะครับเข้าสู่กระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วเราไปเช็คในส่วนของFaucet Pay นะครับวิธีการเช็คก็คือไปที่ตัวนี้ Overview ตรงนี้ครับOverview เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนนะครับผมถอนมาจากเว็บ Via Faucet นะครับแล้วก็เหรียญ TRX แล้วก็วันที่ถอนมานะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเล่นกันดูตรงนี้นะครับก็เป็นเว็บที่ค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะถูกใจเว็บนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอกดหนึ่งไลค์
เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม